ใจของชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวที่คุณพ่อรักและห่วงมากๆพ่อลูกคู่นี้เขาสนิทกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพ่อชูวิทย์ถึงกับบอกเลยว่าตะนี่แหละคือลูกไม้ใต้ต้นที่ถอดแบบเอาความเหมือนของพ่อไปหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าตารอยยิ้มโอ้ยรู้ว่าเหมือนนะเอาหน้าปกติหน้านิ่งๆฮะหน้านิ่งๆทั้งคู่เลยพ่อลูกหรือแม้แต่ความเป็นตัวของตัวเองสมาร์ทฉลาดพูดเก่งเฟียสเรียกได้ว่าตาครบสูตรครบเครื่องจริงๆนี่แสนจะเหมือนพ่อค่ะเออได้ความดื้อมาพูดมากโชว์เสียสีเต็มๆหน้ามาเต็มตาเป็นสาวฮอตมาตั้งแต่สมัยเด็กเพราะความสดใสเป็นธรรมชาติมาพร้อมกับหน้าตาน่ารักและรอยยิ้มกว้างที่ใส่เหล็กดัดฟันแถมเธอยังมีดีกรีเป็นถึงลูกสาวปาชูวิทย์จึงได้รับความสนใจและจัดให้เป็นไอดอลในยุคเด็กดีเลยทีเดียวตาช่วยคุณพ่อหาเสียงมาตั้งแต่สมัยวัยทีนในสายตาของตาพ่อเป็นคนเก่งจริงจังและทุ่มเทกับงานขยันไม่เคยพูดคำว่าเหนื่อยให้ได้ยินเลยสักครั้งพ่อในสายตาของตาค่ะก็เป็นคนที่จริงจังกับงานค่ะแล้วก็เป็นคนที่ขยันทุ่มเทมากไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยค่ะตอนที่ไปช่วยคุณพ่อหาเสียงที่สยามก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจคุณพ่อเยอะมากพ่อชูวิทย์จึงเปรียบดังต้นแบบในชีวิตของลูกสาวตาใส่ใจการเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเรียนจบมัธยมปลายที่มิลฟิลด์สคูลประเทศอังกฤษหลังจากนั้นในระดับปริญญาตรีเธอก็บินไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ University of San Francisco ซึ่งเรียนจบเกียรตินิยมอีกด้วยและปริญญาโทที่ University College London ประเทศอังกฤษและยังมีแผนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยงานรับปริญญาของลูกสาวตาการตานะมาเร็วได้เป็น Honor Student ด้วยนะครับตาเป็นลูกคนเดียวที่ป๋าชูวิทย์มองเห็นแววว่าจะเป็นนักการเมืองตามรอยของพ่อได้เพราะมีอุดมการณ์ที่แรงกล้าโดยตอนนี้ตาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการช่วยงานคุณพ่อชูวิทย์ตามประกบติดดูแลคุณพ่อไม่ห่างขนาดคุณพ่อไปวิ่งตาก็แต่งชุดนักวิ่งตามไปวิ่งอยู่ข้างๆเห็นแล้วก็รู้เลยว่าความรักของพ่อลูกเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ใช่แค่ลูกสาวที่ห่วงคุณพ่อแต่คุณพ่อเองก็ทั้งรักและห่วงลูกสาวสุดดวงใจถึงกับบอกเลยว่าไม่ต้องแต่งงานจนกว่าจะเจอคนดีๆอยู่กับพ่อนี่แหละพ่อเลี้ยงได้คุณพ่อจะเป็นแนวแบบคือถ้าไม่ได้แต่งก็คืออยู่กับพ่อได้แต่ถ้าได้แต่งมันก็โอเคถ้าได้เจอคนที่ดีและใครที่มาหาว่าลูกสาวเขาแต่งงานแล้วก็ฟังชัดๆเลยค่ะว่าคุณพ่อเขาตอบยังไงตาบอดหรือเปล่าลูกผมยังไม่แต่งก็บอกว่าลูกผมแต่งงานแล้วถึงในสายตาใครหลายๆคนจะมองคุณชูวิทย์ว่าดุดันไม่เกรงใจใครแต่สำหรับลูกสาวแล้วเธอนิยามคุณพ่อคนนี้เป็นหมีน้อยของเธอเพราะเวลาอยู่กับลูกป๋าชูวิทย์เองก็เป็นอีกคนที่มีมุมน่ารักเยอะมากดูแลเอาใจใส่ลูกๆเป็นอย่างดีถ้ามีใครที่ทำให้คุณชูวิทย์ยอมอ่อนข้อและอ่อนโอนได้ก็คือตะนั่นเองค่ะคนนี้คือหมีน้อยของเรายิ่งรู้ว่าคุณพ่อป่วยทำเอาตาเป็นห่วงมากขึ้นกว่าเดิมตามประกบติดดูแลอย่างใกล้ชิดถึงพ่อจะไม่ยอมพักลูกสาวคนนี้ก็จะสู้ไปด้วยกันอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนคุณพ่ออย่างภาคภูมิใจตลอดไปค่ะ